สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องการ Restore Windows Server 2022แบบ Bare Metal Recovery นะครับหรือ BMR ของ Microsoft นะครับหลังจากครั้งก่อนเราได้ทำการ Backup Windows Server นะครับซึ่ง Windows Server Backup นั้นแต่ละเครื่องจะต้องไปเปิดฟีเจอร์พอเปิดเสร็จปุ๊บนะครับ Restart 1ครั้งแล้วก็กลับมาแล้วจะสามารถ Backup ได้ดังนั้นเครื่องที่จะทำการแบ็กอัพจะต้องทำการเปิดฟีเจอร์ก่อนไม่งั้นไม่มีนะครับและก็ไม่มีหน้าจอที่จะควบคุมจากส่วนกลางลองไปดูคลิปก่อนหน้านะครับที่เกี่ยวกับการแบ็กอัพนะพอมาครั้งนี้เนี่ยจะมาคุยเรื่องการ recovery นะ bare metal recovery นะครับสำหรับการ restore Windows Server 2022นั้นเนี่ยหรือ2019หรือ2016หลักการคล้ายกันการกู้คืนในรูปแบบทั่วๆไปสามารถกู้คืนโดยนะครับกด recovery ได้เลยตรงนี้เห็นไหมฮะกด recovery ได้เลยนะครับเครื่องนี้ถ้ากด recovery ไปแล้วคุณจะมีทางเลือกในการ recovery คือ file and subfolder hyper-v restore hyper-v ได้แต่ผมไม่ได้มีแล็บ hyper-v นะVirtual Machine เป็นแบบ Volume เป็นแบบ Application เป็นแบบ System State นะครับถ้า Volume ถ้ามีแค่ได้ C เนี่ยคุณจะ Restore ได้เฉพาะไอ้แบบนี้ File and Folder แต่ถ้า Volume ได้ C มันจะไม่ให้ Restore แบบได้ C Volume แต่ถ้ามีได้ D ได้อะไรเงี้ยความหมายคืออย่างนั้น Restore ได้ Application ก็ลองล็อกพวกนี้แต่ว่ามันไม่ได้ที่จะ recovery กลับไปที่ original มันทำแบบนั้นไม่ได้มันไม่ได้ทูลที่เก่งมากพวกนี้ก็เหมือนกับ backup reality แล้วคงต้องไปหาวิธีการที่จะคืน AD คืน FRS คืน reality อีกทีหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าวิธีนี้มันไม่โอเคแล้วก็ system state เนี่ยในกรณีที่เครื่องนี้เป็น active directory คุณต้องเข้าสู่นะครับ safe mode แบบ directory service restore mode DSRM เท่านั้นถึงจะทำได้นอกถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้คุณก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการแบบนั้นการ restore แบบนี้เอาไว้ใช้กรณีอย่างเช่น active directory มันเกิด corrupt เกิดปัญหา state มันไม่ปกติ AD service ทำงานผิดปกติเป็นต้นก็ใช้ system state กู้คืนกลับไปก่อนที่จะเกิดปัญหาได้นะครับซึ่งก็ถ้ามันเป็นปัญหาที่ตรงนั้นเท่านั้นมันก็จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะยังคงมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งก็จะไม่จบอยู่ดีนะครับทีนี้ดังนั้นเคสนี้เนี่ยจะเป็นเคสที่เรามาคุยกันว่าแล้ว Restore แบบที่มันจะจบปัญหาในกรณีเกิดปัญหาร้ายแรงคือเครื่อง TA-DC01 มันคอรัปไปเลยทำยังไงหรือจะเกิดแรนซัมแวร์เงี้ยทำยังไงเป็นต้นนี่คือเคสซีนาริโอที่เราจะคุยในคลิปนี้นะครับดังนั้นจะเป็นการกู้คืนทั้ง Virtual Machine หรือทั้ง Bare Metal ที่เป็น Physical ก็ทำได้อ้างอิงจากคลิปนี้ได้เลยนะครับเอาไปใช้งานซึ่งแน่นอนว่าพี่ก็จะมีเทคนิคดีๆเพื่อที่จะให้พวกเราได้ทำงานได้เร็วและไม่เสียเวลานะดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็อยากจะฝากช่อง Tech Adopt ไว้ด้วยนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้ Subscribe เนี่ยรบกวน Subscribe ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนและท่านไหนเห็นว่าเฮ้ยช่องนี้มันเข้าท่าอ่ะนะอยากจะสนับสนุนก็สนับสนุนผ่านช่องทาง Join Membership นะครับก็กด Join ได้เลยเริ่มต้นที่เราแฟนมันได้50บาทต่อเดือนก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับหรือ Savox Tech Adopt 150บาทต่อเดือน Savox Tech Adopt เป็นอันดับ1ในการ Subscribe นะครับแม้ว่าการ subscribe ราคาจะสูงกว่าเราแฟนพันธุ์แท้แต่สาวก็เทคอดอปเยอะกว่าแต่ VVIP ยังไม่มีนะครับท่านไหนจะกรุณาช่องเทคอดอปก็สามารถที่จะนั่นได้เลยเข้ามาได้เลยก็ร่วมกันทำบุญทำทานในแง่ของการทำวิทยาทานให้ความรู้ผู้คนนะครับจะได้พวกเราจะได้อานิสงส์ผลบุญจากการทำวิทยาทานแคล้วคลาดนะครับแล้วก็ทำอะไรก็ตามนี่ก็จะเจริญรุ่งเรืองเรืองเหมือนเรืองปัญญานะครับอย่าอยู่ที่ไหนก็ทำงานอะไรราบรื่นลูกหลานฉลาดปราดเปรื่องนะโอเคนะครับก็ฝากด้วยนะครับ
ทีนี้เรามาลุยกันต่อครับดังนั้นในแลบนี้จะไม่ใช่การที่เราเองเนี่ยจะมาทำการเราเองเนี่ยจะมาทำการกู้คืนให้ดูแบบปกติในตรง recovery ตรงนี้นะครับแต่ก็จะเป็นการสาธิตว่าเครื่องนี้มันดาวไปเลยนะครับสมมติว่าผม power off มาเลยมีปัญหาดาวนะครับดังนั้น scenario ของแลบเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะสร้างนะครับสร้าง virtual machine มา1อัน1เครื่องนะครับทีนี้เนี่ยตัว server backup ตรงนี้นะครับสมมติว่าเราดีไซน์อย่างที่พี่รักทำนะครับเก็บข้อมูลไว้บน NAS เนี่ยเข้ามานะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเป็นทริคเลยคือนะครับมาดูนะครับว่าผมมีได้ C ได้ D ได้ D ก็คือแบ็กอัพนะครับของ TA1 TA ขีด DC1 นะครับเวลาที่เราจะใช้ให้มัน discovery ผ่านตัวซอฟต์แวร์แบบ metal recovery ของ Windows เนี่ยให้เรา copy ผ่านนี้นะครับให้เรา copy ผ่านนี้ copy ไปเคสนี้เนี่ยผมจะไม่กู้คืนผ่านเน็ตเวิร์กแม้ครั้งที่แล้วเนี่ยผม backup ให้ทุกอันผ่านเน็ตเวิร์กเพราะว่าต้องการที่จะรวมศูนย์แต่ตอน restore เนี่ยมันเกิดปัญหาทีละเครื่องแล้ววิ่งผ่านเน็ตเวิร์กแล้วมาเลือกเบราว์ผ่านเน็ตเวิร์กตอนนี้ทํา recovery แบบmetal recoveryโคตรไม่เวิร์กเลยและเป็นเครื่องมือที่น่าฉงนงุนงงนะครับซึ่งทำให้ไม่ได้ผลนะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีทริคนะครับดังนั้นเองเนี่ยเครื่องนี้เองเนี่ยผมจะมีฮาร์ดดิสที่แอดเข้ามาชั่วคราวนะครับแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์เนี่ยชื่อแบ็กอัพ1นี่แหละนะครับผมจะเอามาไว้ชั่วคราวซึ่งเป็น existing disk นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะทำการ copyนะครับเมื่อกี้นะครับเอามาวางไว้ผมจะทำการ copy นะครับอย่างนี้เอามาวางไว้เห็นไหมฮะ copy มาแล้วนะครับเอามาวางแล้วใช้เวลาไม่นานเพราะเวลาเรา restore เนี่ยเราก็ทำการ copy ต้นมาที่ปลายทางโครงสร้างคือมี video image backup และข้างในก็มีข้อมูลชุดแบ็กอัพที่เราต้องการที่จะ recovery คืนนะครับเสร็จปุ๊บผมก็เอาออกแทนที่ผมจะใช้ external disk ถ้าในกรณีอย่างนี้แต่ถ้าคุณเองนะครับมี external disk อะไรต่างๆผมว่าใช้ external disk ดีกว่านะครับแต่ถ้าข้อมูลเยอะมากก็อาจจะเอาไปแค่ disk C ก่อนส่วน disk D disk E disk F มีวิธีอื่นที่จะ restore ก็คือ restore จากนี่แหละผ่าน network ไปเลยได้หลังจากที่ตัว Windows Operating System มันขึ้นมาโอเคไหมนะครับเรายังสามารถทำพวกนั้นทีหลังได้เทคนิคก็คือ Restore DC Windows นั้นขึ้นมาก่อนนะครับโอเคผมก็ทำการเอาออกห้าม Delete นะผมก็เซฟไปนะครับดังนั้นก็จะไม่มี DE โผล่มาละมีแค่ DD นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเอานะครับมาแอดใส่นะผมเอามาแอดใส่ที่เครื่องที่ผมจะ restore นะครับผมก็มีดิสก์ได้4แล้วนะครับ160กิกแล้วผมจะเอาซอร์สแบ็กอัพมาผมก็ existing disk แล้วผมก็ browse มากลับมาที่เห็นไหมครับแบ็กอัพ1นะครับผมก็เซฟแล้วเสร็จปุ๊บผมก็จะทำ recovery ใช่ไหมครับผมก็ต้องมีดิสก์ก่อนนะconnect data store เนี่ยผมต้อง connect window ก่อนนะครับ ISO ต้องเอามานะครับแล้วก็ boot นะ power on เดี๋ยวอันนี้เอาใหม่นะปิดนิดนึงพวกเราอย่าเพิ่งงงนะ power off ไปเลยนะครับ power off ไปเลยนะครับผมจะเอา hard disk160กิกเนี่ยทิ้งนะเอา160กิกทิ้งเพราะว่าเคยเทสรีสโตร์มาก่อนละเพื่อหาเทคนิคที่ดีนะครับส่วน200กิกนี้ผมจะเอาออกไปก่อนแต่ผมไม่ดีลิทนะเพราะต้องการคงไว้นะครับผมก็อีดิทใหม่ซะปิดไปทำไม
แล้วก็ News นะครับ160กิกต้องเท่ากับพื้นที่เดิมนะครับอย่าน้อยกว่านะน้อยกว่าลำบากเลยทำไม่ได้160กิกนะครับอ่ะผมในแล็บนะผมใช้เป็นตินในแล็บนะครับในของจริงเป็นติ๊กไปเลยเสร็จปุ๊บนะครับก็ผมก็เพิ่มนะผมก็ทำการเพิ่ม existing disk มาตอนนี้แหละจะได้ทำทีเดียวนะผมก็เซฟขอ boot window เลยนะครับboot window เลยน่าจะตามกันทันเนาะนะปุ๊บปุ๊บนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็กด next นะครับแต่ไม่ต้อง install เพราะเราจะ recovery แบบ bare นะ bare metal recovery นะครับก็ repair computer มันมี2เมนูนี้แหละถ้าตัวใหม่ๆอาจจะมีหลายเมนูกว่านี้แต่ว่ามาที่ troubleshooting มาที่ system recovery นะครับเนี่ยมันเห็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผม add source เข้ามาภายใต้ Windows Image Backup เมื่อกี้ที่ add existing disk นะครับดูตรงนี้ดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยไม่ได้เข้ามา install driver นะแต่เข้ามาให้เห็นว่าเนี่ย image อยู่ในนี้เข้าไหมนะครับ next นะครับเนี่ยที่มันมีมันเห็นถ้าผมเทสและการที่เราไปงมกับไอ้ตรงเนี้ย network เนี่ยนะครับมันจะแม้จะ browse network นะครับผมรู้สึกว่ารอแบบไม่มีแทนที่มันจะมีทูว่าอ่ะเช็คหน่อยว่าเครื่องนี้ได้ IP address อะไรได้รับ DHCP ไหมถ้าไม่ได้คุณกำหนด network IP address เข้าไปเลยแล้วสามารถ browse ผ่าน network ได้ถ้า Microsoft ทำแบบนั้นจะดีเขาไม่ทำเพราะว่ามันจะ perfect เกินไปนะครับก็ใช้วิธีแบบพี่ก็คือเอา backupของเครื่องนั้นๆใส่ฮาร์ดดิสก์เอามาเฉพาะ Drive C ก่อนก็ได้เพราะ Drive C เป็น Windows ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ External Disk นั่นแหละมาปุ๊บแล้วก็มาเสียบบนเครื่อง Bare Machine ก็บนเครื่องที่เป็น Physical ก็เอามาเสียบได้เลยเสียบปุ๊บนะอยู่ภายใต้ Windows Image Backup นะมันจะ Detect อัตโนมัติแบบนี้ชื่อคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้แล้วก็ Next ได้เลยนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจมันไอ้พวกนี้มันเปลี่ยนทีหลังได้มันเป็นแค่เบื้องต้นนะครับ data restore ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการ finish นะเนี่ยมันก็จะทำการเริ่มเข้าสู่กระบวนการ recovery นะครับไอ้แบบนี้คือเทคนิคที่เร็วถ้าแบบแรกพี่รักก็งมอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าสรุปให้เลยว่าอย่าทำแบบนั้นเลยเพราะมันเสียเวลานะครับแทนที่ Win Microsoft เองจะกำหนดว่าเครื่องนี้มัน IP address อะไรแล้วก็เพื่อที่จะ browse ไปหาผ่าน backup ที่เรา backup ไว้แล้วก็เห็นอัตโนมัติเลือกเลยไอ้นี่ดันเข้าใจไหมดันไม่มีนะครับดันไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันมี IP address แล้วได้ DHCP แล้ว connect ไหมก็ไม่เห็นพี่ก็เลยตัดสินใจว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องหาวิธีที่มัน work เว้ยนะครับดังนั้นเทคนิคก็คือcopy backup ของ virtual machine นั้นๆหรือ backup ของ server นั้นๆที่ backup ไว้แล้ว success เนี่ยนะ copy ไว้ภายใต้ Windows image backup ใส่ external disk มาเฉพาะ drive C drive อื่นๆถ้ามีข้อมูลอย่าเพิ่งเอามาเพราะ step ที่1ก็คือจะ restore ให้ได้ Windows server ก่อนนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะไปสร้าง disk ให้มันเท่าๆกันกับ existing disk นะแล้วเสร็จปุ๊บเราค่อยโกย data ลงมาโกย data กลับลงมาโอเคไหมก็จะทำให้ระบบกลับมาใช้งานได้แบบไม่ได้ใช้เวลายาวนานอันเนื่องมาจากต้องมางมด้านเทคนิคนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้ restore ไปอันนี้ก็จะชัดจะเร็วขึ้นอยู่กับดิสที่อ่านข้อมูลนะจะชัดจะเร็วอยู่ที่ตรงนั้นนะครับถ้าในเชิงการทำงานจริงๆนะ
ถ้าเชิงการทำงานจริงๆเนี่ยสิ่งที่พี่จะแนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าพวกเราควรจะฝึกทดสอบกู้คืนด้วยตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราเนี่ยทำได้จริงในสเต็ปต่างๆเรารู้จริงเราได้ผ่านการทำมาแล้วมันจะได้ไม่ตกใจไม่เกิดความกังวลกระวายเวลาต้องทำจริงอันนี้พี่ก็ฝากนะไม่มีใครเป็นที่พึ่งเราได้หากเราไม่พึ่งพาตัวเองโอเคไหมเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองโดยการที่ทดสอบแบบที่เป็นหลักธรรมนี่แหละไอ้พวกนี้ทำไมเอามาคุยให้ฟังก็เพราะว่าในยามที่วิกฤตหรือในยามที่องค์กรของเราเนี่ยไม่ได้มีทรัพยากรแต่เราดันอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีความกังวลและเสียวสันหลังว่าว่าในเมื่อในบางองค์กรเนี่ยผู้บริหารท่านอาจจะไม่ได้เห็นค่าตรงนี้โอเคเราอาจจะปล่อยไปตามยถากรรมก็ได้แต่ท่านในแง่ของเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องฝึกเพื่อที่จะดีเฟนส์ให้ผู้บริหารเข้าใจว่าระบบไอทีนี่มันสำคัญถ้ามันเกิดขึ้นลองจำลองซิว่าถ้ามันเกิดระบบใช้งานไม่ได้กระทบไหมกับองค์กรในตอนนี้ถ้ามันไม่กระทบนั่นหมายความว่าองค์กรของคุณเป็นองค์กรที่ไม่ได้ใช้ไอทีเยอะระบบสำคัญไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นต้นแต่ถ้าปิดระบบไปแล้วอ้าวนะครับข้อมูลมีปัญหาแอปพลิเคชันใช้งานไม่ได้แต่ดันไม่มีแบ็กอัพถ้าเกิดไฟล์หายคอรัปซิสเต็มคอรัปคุณจะทำยังไงนะครับความเสียหายตีเป็นวันละกี่บาทวันละกี่ตังค์อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็เสร็จแล้วนะในระหว่างที่ผมอารัมภบทให้ข้อมูลอ่ะก็กด restart now ได้เลยนะครับ restart now ได้เลยนะก็จะใช้เวลาในการที่จะ initial อยู่พอสมควรนะโอ้โอเคอันนี้กลับมาแล้วครับกลับมาอย่างรวดเร็วถือว่าโอเคนะถือว่าวิธีการนี้เราลองมาเทสดูครับว่าเข้าได้หรือเปล่าทุกอย่างยังครบหรือเปล่านะครับจะสังเกตว่าชื่อ restore-tadc1 อันนี้คือเทสนะครับตอนที่พวกเราทำจริงๆเนี่ยถ้ามันอยู่บน virtual machine ก็ไม่ต้องตั้งชื่อว่า restore หรอกตั้งชื่อเป็น ta-dc ไว้เลยแต่เผอิญว่าของผมยังคงตัวเดิมไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในการทำแล็บนะครับแล้วก็นำเสนออยู่ก็เลยไม่ได้เคลียร์เลยตั้งชื่อแบบนี้แต่ถ้าสถานการณ์จริงของพวกเราก็คือไอ้เครื่องนี้มันก็คงไม่อยู่แล้วและไม่ work นะครับไม่เวิร์กเพราะปิดไปแล้วล่ะไอ้ตรงนี้แต่ว่าของผมยังคงใช้อยู่เลยจำลองว่าสร้างเครื่องใหม่นะครับสร้างเครื่องใหม่พอมันกลับมาเนี่ยมันก็ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับด้านหน้าเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะนะมาดูว่า Active Directory ใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ใช้งานได้ปกตินะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้สาระสำคัญมันอยู่ตรงที่เทคนิคที่บอกถ้าไปงม restore ผ่าน network เครื่องมือนี้ที่ Microsoft ทำไม่ work ผมพยายามที่จะไปฟิก IP แล้วก็ backslash test นั่นนี่มันไม่ work นะครับแทนที่จะทำว่าโอเค bare metal ผ่าน network IP ของคุณคืออะไรแล้วก็ destination ปลายทางคืออะไรใส่ credential แล้วก็เราจบแต่ Microsoft ไม่ทำอย่างนั้นเลยไม่สะดวกเทคนิคที่พี่บอกในคลิปนี้แหละดีสุดแล้วสะดวกสุดแล้วนะครับพวกเราฟังแล้วดูแล้วเอาไปใช้งานได้หรือเปล่าฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะครับนะพี่เองก็จะได้รู้ว่าเออน่าสนใจที่เออน่าดีใจที่พวกเราเอาไปใช้งานแล้วมันได้ผลนะครับในกรณีที่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเลยทูนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ช่วยเหลือชีวิตเราได้เจอกันในคลิปหน้าครับฝากพวกเรากดไลค์ถ้าชอบในคลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนๆเผื่อเขาจะได้เจอแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้องค์กรเขานะครับที่สำคัญใครเห็นว่าพี่ทำแล้วโอเคดีกดจอย membership ได้เลยสวัสดีครับ